นายสนท่รัตน์สนทิีจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าได้ประสานไปยังปตทเพื่อให้พิจารณายืดระยะเวลาการตรึงราคา LPG ในกลุ่มหับเรดแผงลอยรวมถึงตรึงราคา NGV ในรถสาธารณะเพราะจะหมดอายุตรึงราคาในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วโดยให้ขยายออกไปอีก2เดือนไปสิ้นสุดในเดือนกันยาย,ยานนี้เพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันปตทมีค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนราคา LPG อยู่เดือนละ30ล้านบาทรวมถึงจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อจะเชื่อมโยงกลุ่มนี้มาสู่กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในสัปดาห์นี้จะลงพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยกำชับให้พลังงานจังหวัดลงไปสำรวจพื้นที่ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เขื่อนสยบุรีของสะปะปลาวอย่างใกล้ชิดส่วนการช่วยเหลือผู้ปลูกปั้มน้ำมันหลังจากราคายังไม่ดีขึ้นได้มอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผหาแนวทางใช้น้ำมันปั๊มดิบไปผลิตไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งทำแผนขับเคลื่อนการใช้น้ำมันดีเซล B 7 B 1 0และ B 2 0ทั้งระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวส่วนการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ส่วนลดราคา B 2 0ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลเกรดทั่วไปลิตรละ5บาทซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกร,รกฎาคมนี้ยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งคาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า